มาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นค่ะดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหามี4เรื่องหลักๆคือการทำงานที่ไม่บูรณาการกันในจังหวัดการแบ่งช่วงชั้นของผู้บังคับบัญชาค่อนข้างกว้างการบริหารงานบุคคลที่ขาดความชัดเจนและเรื่องของเอกภาพการบริหารจัดการหลังจากที่ได้ทำมา10เดือนได้มีการติดตามผลและปรับมาเป็นระยะพบว่าบางเรื่องทำได้ดีเช่นการบริหารงานบุคคลซึ่งทำงานแบบมีธรรมาภิบาลและในช่วงนี้รัฐบาลได้มีการปรับการบริหารราชการแผ่นดินจะดูในเรื่องของการปฏิรูปประเทศดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติดูแลเรื่องของความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลเราจะต้องปรับในเชิงเนื้องานและปรับวิธีการทำงานซึ่งจะมีภารกิจหลัก5เรื่องด้วยกันคือการจัดตั้งอนุกรรมการดูแลพัฒนาการศึกษาชาติและอนุกรรมการที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับงานและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆและสุดท้ายจะต้องมีความชัดเจนในการแบ่งอำนาจในการกำกับดูแลและหน้าที่บังคับบัญชาให้ชัดเจนลงไปที่ศึกษาภาคซึ่งจะดูแลในส่วนของจังหวัดก็จะมีหน้าที่ดูแลเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการต่างๆช่วงนี้รัฐบาลได้มีการปรับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินว่าการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องดูทั้งเรื่องของการปฏิรูปประเทศดูทั้งยุทธศาสตร์ชาติแล้วดูเรื่องความสามัคคีปรองดองภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็ถือโอกาสตรงนี้มาปรับทั้งในเชิงเนื้องานที่จะทำและปรับในเชิงวิธีการทำงานก็เลยคุยกันว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็น่าจะมีภารกิจหลักๆอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องที่จะต้องทำให้ได้เรื่องแรกก็คือว่าเพื่อให้งานมันเดินไปได้เนี่ยก็คงต้องมีการตั้งอนุกรรมการที่กสช.คือตอนนี้อนุกรรมการของทุกจังหวัดเนี่ยจะเน้นในเรื่องอนุดูแลเรื่องงานบริหารบุคคลเราก็ต้องเน้นว่าต้องมีอนุที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาการศึกษาซึ่งจะดูในทุกมิติเลยกับอนุที่จะดูในเรื่องของการติดตามควบคุมกำกับเพื่อให้งานมันเดินซึ่งตรงนี้จะทำให้งานมันเดินไปได้อย่างที่สองที่คุยกันก็คือว่าคงต้องมาทำความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางของภาคของจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการของส่วนกลางที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างๆว่าทำยังไงจะทำไรที่มันสอดรับกันชัดเจนและสอดคล้องนโยบายแล้วก็จะทำให้งานมันเกิดผลได้มากที่สุดแล้วก็จะโยงต่อถึงประเด็นที่3ว่าคงต้องมีการแบ่งงานกันให้ชัดเลยว่างานไหนส่วนกลางทำงานไหนให้ภาคงานไหนให้จังหวัดและงานไหนให้ส่วนราชการของตัวเองและตามจากแบ่งงานเนี่ยก็คือจะต้องจัดสรรงบประมาณให้ลงไปด้วยเลยเพื่อให้งานมันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของอำนาจในการกำกับแล้วก็การบังคับบัญชาจะต้องชัดเจนให้มากขึ้นเพราะภาพที่เรามองตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของศึกษาภาคจะต้องเป็นคนที่ดูแลศึกษาจังหวัดแล้วศึกษาจังหวัดจะต้องเป็นตัวหลักของกระทรวงที่จะต้องเชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ซึ่งถ้าหากว่ามีอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนเข้าไปได้เนี่ยก็จะทำให้งานคล่องตัวมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปควบคุมเพียงแต่ว่าเป็นอำนาจในเชิงบางเรื่องและอำนาจในเชิงของการประสานงานก็จะเป็นสิ่งที่กำลังลงรายละเอียดกันอยู่ในช่วงนี้